สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันหยุดแบบนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564นะคะเราเจอกันนะคะถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราเจอกันตอน 3:15 ไปจบตอน 4:00 และวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้เราเจอกัน 3:00 ถึง 4:00 1ชั่วโมงเต็มค่ะครับก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True ID Facebook YouTube Twitter IG แล้วก็ TikTok พิมพ์เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับค่ะก็มีหลากหลายช่องทางนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะวันหยุดแบบนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกเลยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะคะหนึ่งในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องบอกว่าบอบช้ำพอสมควรนะคะได้รับผลกระทบจากโควิดหนักพอสมควรทีเดียวตอนนี้เป็นความหวังว่าจะมีโอกาสฟื้นตัวโดยเฉพาะการเปิดประเทศนะคะ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำไมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาดีใจดูไหมคะคุณอีกครับเขาบอกเขารอคอยมา2ปีแล้วเพราะว่ากำลังซื้อหลักๆที่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เนี่ยคือต่างชาติแล้วปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนักธุรกิจต่างๆเขาไม่สามารถเดินทางมาบ้านเราการที่จะปิดจ็อบปิดดีลในการซื้อขายเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งครั้งเขามาดูโครงการเพราะฉะนั้นเลยมีความหวังนะคะว่าเปิดให้มีการรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เลยหวังว่าหลังจากนี้นะคะน่าจะฟื้นตัวได้กำลังรอกำลังซื้อจากต่างชาติอยู่ค่ะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยจะต้องมีการเข็นเอาตัวมาตรการที่จะไปกระตุ้นทางฝั่งของดีมานด์นะครับหรือว่าความต้องการในการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีหลายมาตรการที่พยายามที่จะผลักดันออกมาใช้อะไรที่มันเคยเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีการปลดล็อกนะฮะตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวระยะเวลาที่ว่าเนี่ยมันก็มีกำหนดอยู่นะครับไปถึงประมาณสักปลายปี2565ในการปลดล็อกเช่นมาตรการ LTV เป็นต้นถามว่าช่วยได้ไหมจริงๆช่วยได้พอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นโครงการเช่นโครงการที่สร้างมาแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะโอนแรงต่างเป็นต้นเพราะว่าระยะเวลาเพียงแค่เนี่ยเหลือไม่ถึง1ปีนะจะต้องมีการสร้างอะไรให้แล้วเสร็จแล้วบรรดาผู้บริโภคอย่างพวกเราต้องไปดูแล้วก็โอ้ตัดสินใจเดี๋ยวซื้อเลยใช่แต่เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ประมาณนึงอ่ะโดยเฉพาะไอ้ตัวที่มันเป็นสต็อกอยู่อ่ะแต่โครงการสต็อกที่พูดตรงๆเลยนะรอระบายสต็อกเนี่ยก็มีอยู่พอสมควรทีเดียวยังมีให้ซื้อได้ถ้าใครมีกำลังซื้อกำลังไหวแล้วเขาบอกจังหวะนี้เป็นจังหวะดีที่สุดนะคะถ้าอยากจะได้ของถูกของดีนะคะแล้วมีความพร้อมในศักยภาพในตัวเรานะคะประเมินแล้วเราจ่อยไหวแล้วผ่อนไหวนะคะเลือกเลยนะคะในช่วงปลายปีนี้นะเพราะว่าผู้ประกอบการแต่รายเขาก็อัดแคมเปญกันหน้าดูส่วนอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นอีกต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะลากยาวไปให้เลยนะคะอีก2ปีนะคะตรงนี้ถือว่ามีมติออกมาเรียบร้อยนะคะระหว่างปี2565ไปจนถึงปี2566ตรงนี้เขาเชื่อว่าจะช่วยลดต้นทุนให้กับบรรดาผู้ประกอบการที่มีที่ดินอยู่ในมือแล้วนะคะเพื่อรอการพัฒนานะคะหรือที่เรียกว่าแลนด์แบงค์นะคะอย่างน้อยก็มีช่วงผ่อนคลายได้2ปีอันนี้ไม่ต้องรอรุ้นนะคะมาตรการนี้มีผลแล้วค่ะแล้วก็นอกเหนือจากในมุมของผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์นะครับในมุมของต้นทุนแล้วบรรดาผู้บริโภคอย่างพวกเราด้วยนะครับโดยเฉพาะคนไหนที่มีสตุ้งสตางค์ที่จะซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3อันนี้เป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเสียภาษีที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นอีก2ปีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนช่วงนี้ทางฝั่งรัฐบาลเขาก็เข้าใจหัวอกของคนไทยแหละนะเพราะเราเจอกับวิกฤตโควิด-19ตรงไหนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระได้เขาก็ช่วยได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการนะครับใช่ค่ะส่วนมาตรการที่เขารอลุ้นเลยเพราะว่าเป็นมาตรการที่เขาก็ถูกใจชอบใจกันมากนะคะผู้ซื้อบ้านทั้งหลายนะคะแต่ว่ามันจะหมดอายุในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คือจะหมดอายุในสิ้นปีนี้นั่นก็คือมาตรการว่าทางกระทรวงมหาดไทยเขาจะมีการต่ออายุไหมคะในเรื่องของการลดค่าโอนกับลดค่าจดจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยใหม่นะคะราคาไม่เกิน3ล้านบาทตอนนี้ก็ลุ้นกันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการต่ออายุตรงนี้นั่นแปลว่าอะไรคะเรามีการซื้อบ้านนะคะเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะการโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็การจดจำนองนะคะรวมกันคิดเป็นร้อยละ3 3% น่ะเยอะนะหลายหมื่นบาททีเดียวนะคะถ้าบ้านล้านหนึ่งก็โดนไปแล้วนะคะ 30,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้ามีการลดหย่อนนะคะก็เสียไม่กี่ตังค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องลุ้นนะคะว่าจะมีการต่ออายุหรือไม่ค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้รอลุ้นกันอยู่ก็คือมาตรการที่จะไปสนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองคณะรัฐมนตรีก็มีมติออกไปตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆต้องพิจารณาให้รอบด้านก็มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วก็เสียงที่สนับสนุนด้วยนะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปดึงเม็ดเงินของต่างประเทศนะครับให้มาช่วยกันซื้ออะไรต่างๆแล้วก็จะทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถเติบโตไปได้แต่คนวิพากษ์วิจารณ์ก็มีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องพิจารณาให้รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจออกมานะครับใช่ค่ะถ้ามาพูดถึงยอดขายสังหาริมทรัพย์นะคะหลายคนก็ประเมินว่าปี2564ปีนี้
น่าจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าลงมาต่ำสุดละแล้วปีหน้าปี2565น่าจะเป็นช่วงของการค่อยๆไต่ระดับนะคะหรือเป็นการฟื้นตัวนะคะเราอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าตัวเลขนี้มันเป็นอย่างไรนะคะไปดูยอดจำนวนที่มีการโอนกรรมสิทธิ์กันดีกว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่บ่งชี้ระบอกได้ชัดเจนที่สุดนะคะว่าจริงๆแล้วตัวเลขมันเป็นอย่างไรกันแน่นะคะในเรื่องของจำนวนหน่วยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์นะคะในปี2564นะคะที่มีการโอนไปแล้วนะคะรวมทั้งสิ้น 281,000กับ26หน่วยด้วยกันนะคะถ้าเทียบกับปี2563ต้องบอกเลยนะคะลดลงไปถึงร้อยละ 21.7 นั่นคือยอดโอนค่ะส่วนถ้าเป็นในมุมของมูลค่าก็ลดลงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตให้ดีนะครับตัวเลขที่ติดลบสีแดงๆนะครับลดลงมาน้อยกว่าในแง่ของตัวจำนวนหน่วยที่มีการโอนนะครับลดลงไปร้อยละ10นะฮะถ้าไปดูปี2564นะครับมูลค่าอยู่ที่ 835,559 ล้านบาทนั่นก็เป็นเพราะว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะแนวราบนะครับยังคงขายดีอยู่นะครับและแนวราบหลายๆโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงมันก็เลยเป็นทำให้ตัวมูลค่าเนี่ยมันอาจจะลดลงมาแต่น้อยกว่าจำนวนหน่วยถ้าพูดง่ายๆนะบ้านแพงๆขายดีใช่ครับบ้านแพงๆ10ล้านขึ้นไปขายดีแล้วก็แนวราบคนสนใจมากกว่าคอนโดนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยหลายคนก็อยากจะมีสเปซมีพื้นที่ส่วนตัวต้อง work from home ต่างๆเขาก็เลยสนใจในการซื้อบ้านแนวราบมากขึ้นมาดูตัวเลขนะคะแล้วในปี2565ดูเหมือนว่าทิศทางแนวโน้มน่าจะดีขึ้นถ้าดูยอดโอนนะคะประเมินไว้นะคะอยู่ที่ 324,221 หน่วยนะคะคิดเป็นสัดส่วนก็ถือว่าเติบโตเทียบกับปีนี้นะเติบโตไปถึงร้อยละ 15.4 ค่ะส่วนถ้าเป็นในมุมของมูลค่านะครับอันนี้เพิ่มขึ้นน้อยหน่อยนะครับอยู่ที่ร้อยละ 5.3 นะครับตัวมูลค่าก็จะอยู่ที่ 879,886 ล้านบาทก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามูลค่าของปี2014จริงๆก็ถือว่าฐานเยอะแล้วนะเนี่ย 800,000 กว่าล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปต่อบวกต่อไปได้เนี่ยโหเนี่ยมันก็จะเหนื่อยพอสมควรในแง่ของอัตราการเติบโตนะครับใช่ค่ะถ้าดูนะคะแนวโน้มก็ต้องลุ้นกันนะคะว่ากำลังซื้อนะคะของผู้บริโภคต่างๆมาหรือยังนะคะหลายคนก็ลุ้นว่ากำลังซื้อยังไม่มาเต็มที่อาจจะมาเต็มที่เนี่ยต้องไปดูปีหน้า2565นะคะถ้าดูผลสำรวจล่าสุดนะคะ DD Property นะคะเว็บไซต์สื่อกลางทางด้านอสังหาริมทรัพย์เองเขาก็ไปพบข้อมูลชุดหนึ่งนะคะบอกผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยร้อยละ71ยังสนใจส่วนใหญ่นะคะยังสนใจในการที่จะซื้อบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยเพียงแต่ว่าขอชะลอในการตัดสินใจสักนิดนึงแต่สนใจซื้อแน่นอนค่ะครับส่วนที่เหลือนะครับร้อยละ39เขาบอกว่าวางแผนนะฮะอยากจะซื้อเหมือนกันนะแต่ว่าขอสัก 1-2 ปีแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูเงินในกระเป๋าอีกทีนึงนะครับใช่ค่ะถ้าเราไปดูต่อนะคะถามต่อไปเลยแล้วอะไรมาเป็นอุปสรรคปัญหาในการตัดสินใจซื้อนะคะพบว่าร้อยละ66นะขาดรายได้ในช่วงโควิดนะคะบางคนเงินเรือนรถนะคะบางคนเขาเรียกว่ารายได้ในครอบครัวมันหายไปเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนเดิมนั่นเองค่ะส่วนรองลงมาเป็นเรื่องของราคาละนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยโอเคถ้าไปดูเนี่ยนะครับบางโครงการเนี่ยเขาก็มีการลดแลกแจกแถมแล้วครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่มันลดแบบเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ผ่านไปละนะครับงั้นในช่วงนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องรอติดตามกันเพราะว่าแต่ละโครงการเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้แข่งขันกันดุเดือดเหมือนกับในช่วงสักปีที่ผ่านมาแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ราคาตอนนี้ยังสูงอยู่นะขอให้มันลดลงมาหน่อยเถอะนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อครับค่ะกลุ่มนี้ก็ลุ้นไงให้ราคาลงแต่ไม่น่าเชื่อนะร้อยละ37คุณอีกเขาไปอิงกับการเมืองเขาบอกสถานการณ์การเมืองไม่แน่นอนทำให้การตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อเขาก็เลยไม่มั่นใจเพราะว่าการเมืองไม่แน่นอนมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่ออะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับบางมุมมองค่ะส่วนถ้าไปถามต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ต้องการอยากให้ทางฝั่งของทางภาครัฐเข้ามาช่วยในมุมไหนบ้างนะครับร้อยละ57อันนี้สูงที่สุดนะครับบอกว่าอยากให้ช่วยยังไงก็ได้ลดดอกเบี้ยบ้านลงมาหน่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับคือถ้าไปคำนวณสละตาแล้วเนี่ยถ้าสมมติไปดูอนาคตด้วยไม่รู้รายได้เราจะมั่นคงหรือเปล่าเนี่ยต้องมาจ่ายดอกเบี้ยบ้านไปเรื่อยๆโอ้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะงั้นอยากให้ลดครับค่ะอยากให้ลดดอกเบี้ยใช่ไหมคะนี่ก็อยากด้วยนะคะลดดอกเบี้ยแล้วไม่พอนะคะขอลดด้วยนะคะลดหย่อนภาษีเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการลดให้แล้วหลังละ 100,000 นะคะสัดส่วนกลุ่มนี้ที่เขาเห็นด้วยกับข้อนี้นะคะคือร้อยละ40ถ้าพูดตรงๆเขาคือขอข้อ1แล้วขอข้อ2ด้วยอ่ะครับลดภาระว่างั้นเถอะนะครับใช่ส่วนถ้าเป็นร้อยละ33เนี่ยนะครับก็บอกว่าขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ได้ไหมสมมติว่าถ้าสถาบันการเงินก็บอกว่าเออเราสามารถผ่อนได้สัก20ปีขอขยับเป็นสัก30ได้ไหมถ้าเราได้สัก30ปีนะครับก็ขอขยับไปสัก40ได้ไหมเพราะว่าภาระต่อเดือนมันจะได้ถูกลงครับใช่ค่ะนี่ก็สำคัญนะคะเป็นปัจจัยที่ต้องมาประกอบการพิจารณาเหมือนกันนะคะถ้าเราไปดูในภาพรวมนะคะในเรื่องของราคาสังหาริมทรัพย์นะคะไปดูนะคะจริงๆแล้วมันก็มีสัญญาณมานะคะราคามันปรับลดลงนะคะตั้งแต่ปลายปี2562ก่อนที่จะเกิดโควิดในบ้านเรานะคะก็เริ่มมีสัญญาณมาแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บอกเลยว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะแล้วก็หนี้ครัวเรือนก็อยู่ในระดับสูงแล้วถ้ามาดูถึงณปัจจุบันนะคะมันก็พุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าแล้วดัชนีราคาที่อยู่อาศัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะมีการปรับตัวต้องถือว่ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส4ของปี2563จนถึงไตรมาสที่3
ปี2564เห็นไหมคะมันยาวมาต่อเนื่องทีเดียวเพราะฉะนั้นค่าดัชนีราคานะคะอยู่ที่178จุดถ้าเทียบกับปีก่อนนะถือว่าลดลงนะคะร้อยละ11ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปดูทางฝั่งของซัพพลายด้วยนะครับปริมาณนะของบรรดาสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยพยายามที่จะสร้างนะอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาใหม่แล้วก็มาขายเนี่ยปรากฏว่าปรับตัวสูงขึ้นไปอันนี้สวนทางเลยนะครับถ้ามาดูในมุมของตัวดัชนีซัพพลายนะครับในช่วงไตรมาสที่3ของปี2014อันนี้ก็อ้างอิงจาก TD Property เนี่ยนะครับปรากฏว่าถ้าหากว่าเทียบกับปีที่แล้วนะขยับเพิ่มมากขึ้นร้อยละ19ถ้าเทียบเป็นรายไตรมาสก็ขยับขึ้นไปอีกร้อยละ7เทียบกับก่อนโควิดโอ้นี่มาแล้วนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ27เลยทีเดียวครับใช่ค่ะถ้าเราไปแยกนะคะประเภทของอสังหาริมทรัพย์นะคะเราจะพบว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยมีราคาลดลงอย่างที่บอกกันไปสถานการณ์โควิดนะคะคนก็นิยมในการซื้อบ้านแนวราบมากขึ้นนะคะในส่วนของคอนโดเนี่ยมันก็เลยมีความต้องการน้อยลงก็ถือว่าลดลงนะคะร้อยละ11ค่ะส่วนทาวน์เฮาส์นะคะราคาลดลงแต่เทียบแล้วนะไม่มากลดลงเพียงร้อยละ1เท่านั้นถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าในขณะที่ต้องจับตามองเลยนะบ้านเดี่ยวต้องบอกเลยนะบ้านเดี่ยวเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวที่ต้องโตสวนกระแสโควิดจริงๆราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6นะคะเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะใช่ครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราต้องติดตามกันยาวๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับดีมานด์ซัพพลายก็จะมีผลต่อที่ทางของราคาแล้วก็ในแง่ของมุมมองของผู้ประกอบการด้วยนะครับทีนี้เราต้องไปเมินในเรื่องของแนวโน้มกันต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วไตรมาสที่4รวมไปถึงตลาดในช่วงปีหน้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับDD Property เขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าแนวโน้มราคามีโอกาสที่จะต่ำต่อไปเลยนะครับจนถึงไตรมาสแรกของปี2565แต่หลังจากนั้นเนี่ยไตรมาสที่2มาแล้วนะฮะเริ่มขึ้นราคาแล้วนะครับใช่ค่ะต้องไปรุ้นนะคะไตรมาสที่2ของปี2565นะคะแล้วสิ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดนะคะว่ากลุ่มไหนนะคะเป็นความต้องการของผู้ซื้อมากที่สุดนะคะเขาก็ไปดูนะคะว่าในการค้นหาหรือเข้าไปเสิร์ชนะคะในเว็บไซต์ของ DD Property นะคะเขาพบว่าในช่วงไตรมาส3ของปี2564คือปีนี้นะมีผู้ค้นหาคือเข้าไปเสิร์ชแล้วค้นหาคำว่าบ้านเดี่ยวนะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ69เนี่ยไอ้คำว่าบ้านเดี่ยวคำเดียวเนี่ยเยอะขนาดนี้ค่ะแสดงว่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะซื้อนะครับแค่สนใจอาจจะกดเข้าไปดูก่อนนะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ถ้าไปดูในมุมของตัวราคาบ้านที่อยู่ที่ประมาณสัก15ล้านบาทเนี่ยอันนี้เป็นตลาดที่ตอนนี้ถูกจับตามองกันเลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ขายดิบขายดีนะฮะแล้วก็กลุ่มเนี้ยกำลังซื้อแทบจะไม่กระทบแล้วปรากฏว่าการค้นหาบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนี่เกินครึ่งนะครับ154ครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการไปค้นหาเหมือนกันนะคะกลุ่มที่เขาสนใจนะคะกำลังเข้าไหวนะคะราคาอยู่ระหว่าง 3-5 ล้านบาทก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะร้อยละ50นะคะที่เข้าไปเสิร์ชในการค้นหาข้อมูลในส่วนนี้ค่ะอันนี้เป็นในมิติของการค้นหานะครับแต่ว่าทีนี้เราต้องมาดูในเชิงของปัจจัยนะครับที่จะเข้ามากระทบทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเนี่ยมีหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันนะครับถ้าไปดูทางฝั่งของปัจจัยบวกกันก่อนก็จะเห็นว่าปัจจัยที่จะเข้ามาทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2565หรือว่าปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่ไปต่อมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนี้ครับเช่นการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมโควิด19ช่วงประมาณสักไตรมาสที่3นะครับของก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการในการคุมเข้มมากการก่อสร้างอะไรก็ไม่ค่อยจะสะดวกโยธินยังไม่นับด้วยนะครับเรื่องของการขาดแคลนแรงงานเพราะว่าในอุตสาหกรรมนี้เนี่ย180เป็นแรงงานต่างด้าวนะเพราะว่าคนไทยเองก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับพอมันมีเรื่องของโควิดเข้ามาอย่างที่เราทราบกันดีมันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเป็นคลัสเตอร์ก็มีการควบคุมตอนนั้นเนี่ยโอ้โหกระทบเยอะเหมือนกันใช่ค่ะเราก็เห็นนะคะเป็นคลัสเตอร์สำคัญนะคะต้องมีการหยุดกันไปพอสมควรทีเดียวนะคะปัจจัยบวกข้อที่2นะคะที่จะต้องจับตามองนะคะเรื่องของการเปิดประเทศนะคะที่สำคัญทำไมถึงให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะการเปิดประเทศนะคะรับนักท่องเที่ยวเราเปิดกว้างให้นักลงทุนต่างชาตินักธุรกิจต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้ามาบ้านเราได้เพราะฉะนั้นนะคะหัวใจสำคัญคือเขากำลังรอคอยค่ะกำลังซื้อจากต่างชาติจริงๆระหว่างสถานการณ์โควิดแบบนี้เขามีการดีลกันแต่การจะปิดดีลจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถดีลกันได้โดยแบบยังไม่ได้มาเห็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้หลายคนก็พร้อมจะปิดดีลนะคะแต่รอจังหวะว่าเดินทางเข้ามาบ้านเราแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องของโควิดต่างๆแล้วก็ไม่ต้องกักตัวอะไรนานต่างๆนะคะเขาเดินทางเข้ามาปุ๊บเขาไปดูปุ๊บเขาจะสามารถปิดดีลได้เพราะนั้นตรงนี้เป็นกำลังซื้อหลักนะคะที่เรียกได้ว่าผู้บรรดาผู้ประกอบการต่างๆนะคะลุ้นและก็รอค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องรอรายละเอียดนะครับแล้วก็ต้องดูสถานการณ์โควิด19สายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งปัจจัยบวกก็คือเรื่องของแคมเปญลดแลกแจกแถมนะครับก่อนหน้านี้ก็โอ้โหลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ไปเลยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะตอนนั้นต้องการเงินสดบรรดาผู้ประกอบการต้องการเงินสดก็เลยลดแลกแจกแถมไปอย่างเต็มที่เลยแต่ปีนี้เริ่มน้อยลงปีหน้าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเพราะว่าถ้าสมมติสต็อกที่มีการสร้างขึ้นมาแล้วถ้าสมมติขายไม่ได้เดี๋ยววงจรนี้กลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเขามีการทำแคมเปญก็จะเป็นปัจจัยบวกครับ
ใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะเห็นปัจจัยบวกไปแล้วนะคะมาดูปัจจัยลบนะคะแน่นอนนะคะปัจจัยลบเนี่ยสถานการณ์โควิดก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวนะคะเขาวัดกันตรงนี้นะคะสถานการณ์โควิด19จะคลี่คลายหรือไม่และที่สำคัญคือจะมีเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายขนาดไหนอย่างไรตรงนี้เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญนะคะถ้าสามารถควบคุมได้กลายพันธุ์แล้วไม่รุนแรงแล้วไม่มีการกลายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆอีกนะคะและทำให้สถานการณ์เนี่ยเรากลับมาเหมือนปกติได้ก็คิดว่าปัจจัยลบจากตรงนี้อาจจะกลายเป็นบวกได้ค่ะปัจจัยลบที่2คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าว่าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนหรือเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศตอนนี้เกินร้อยละ90ของตัวเลขเรียพันรวมภายในประเทศก็คือเหมือนกับว่ารายได้นะครับ100บาทเนี่ยเราเป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ยเกิน90บาทแล้วนะครับนั่นหมายความว่าโอ้โหตอนนี้เงินมันหายากซะเหลือเกินจะไปกู้เนี่ยสถาบันการเงินเขาต้องดูนะเราเป็นหนี้เยอะหรือเปล่าถ้าเราเป็นหนี้เยอะข้าจะไม่ปล่อยกู้นะใช่แล้วตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสถาบันการเงินเนี่ยเขาพิจารณาเข้มมากเลยนะคะเข้มงวดกว่าก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแม้ว่าเราจะได้เห็นข่าวว่าเอ๊ะแบงก์ชาติก็พยายามที่จะบอกแบงก์พาณิชย์ต่างๆให้มีการคลายล็อกต่างๆแต่อย่าลืมนะคะว่าความเสี่ยงมันอยู่ที่แบงก์พาณิชย์ด้วยแล้วแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการพิจารณาว่าจะรับความเสี่ยงไหมเขาก็ต้องเซฟของเขาในการดูจะไม่ให้เกิดเป็น NPL ในอนาคตก็เลยทำให้ตอนนี้ย้อนกลับมาอีกรอบนึงละการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นอีกแล้วครับใช่อันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินถ้าไปดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยมีการปฏิเสธสินเชื่อร้อยละ50ถึงร้อยละ60อันนี้น่าตกใจเหมือนกันเนี่ยแหละมันเป็นสัญญาณแล้วนะคะในการที่เขาเรียกว่ามีการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณโสพลนะคะจะพาไปเปิดใจพูดคุยกับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์คนใหม่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อ24พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะจะไปดูนะคะว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไรแล้วมาตรการภาครัฐที่ออกมาเพียงพอหรือไม่หรือมีอะไรที่อยากจะให้ภาครัฐเพิ่มเติมช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะสนับสนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperf กลับมาช่วงนี้จะพาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ไทยกันหน่อยนะครับมาดูภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นแนวโน้มของปีหน้ามาตรการภาครัฐที่ออกมาพอจะช่วยได้บ้างไหมที่สำคัญคือข้อเสนอของภาคเอกชนที่อยากให้รัฐบาลช่วยเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ไทยเติบโตได้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมจะมีอะไรบ้างวันนี้ผมพูดคุยกับคุณมีศักดิ์ชุนหรักโชติครับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเพิ่งจะรับตำแหน่งไม่นานก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคุณมีศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับยินดีด้วยกับตำแหน่งนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเห็นว่าเพิ่งรับตำแหน่งด้วยนะครับคุณมีศักดิ์ครับขอบคุณครับอยากให้ฉายภาพรวมหน่อยครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่หนักหนาสำหรับทุกๆอุตสาหกรรมแน่นอนรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยปีที่ผ่านมาภาพรวมเท่าที่เราสัมผัสดูอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างครับคุณมีศักดิ์ครับปีที่แล้วนะฮะก็ยอมรับว่าเราในภาวะอสังหาเนี่ยเราประสบภาวะการชะลอการขายนะครับลงมาต่อเนื่อง 2-3 ปีติดต่อกันนะครับเราตอนนี้ภาพรวม 2-3 ปีเราหายไปไป 30-35% นะครับแต่คาดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะหรือโอไมครอนนี่ไม่แผงฤทธิ์เนี่ย คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแต่เรามองถ้าย้อนหลังไปปีช่วงปีที่เกิดโควิดช่วงปี20เนี่ยในเวลานั้นเราคาดหมายว่าอสังหาเนี่ยคงเข้าสู่ภาวะยากลำบากนะครับไประยะยาวแต่ไม่น่าเชื่อว่าในช่วงโควิดเนี่ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มระดับกลางเนี่ยกับมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะครับแต่กลุ่มที่หายไปชัดเจนคือระดับราคาต่ำเนี่ยจะหายไปเยอะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราติดปัญหาถึงเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ซื้อระดับราคาต่ำนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้สินนะครับหรือว่าภาระหนี้สินของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มระดับนี้นะครับแต่ในกลุ่มระดับกลางนี่ยังมีกำลังซื้อก็คือราคาที่เกิน3ล้านขึ้นไปนะยังมาช่วยพยุงตลาดได้พอสมควรเลยทีเดียวครับครับครับอันนี้น่าจะอธิบายภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเห็นข่าวคราวของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นแวดวงอสังหาริมทรัพย์บางบริษัทก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีแต่บางบริษัทก็ดูยังเหนื่อยพอสมควรแสดงว่าคนที่อาจจะมีกำลังซื้อไม่เยอะมากกลุ่มนี้มีปัญหาแน่ๆเพราะการเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินเนี่ยทำได้ไม่มากเท่าที่ควร
ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ปีหน้ามันก็น่าจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนถูกไหมครับคุณมีสันครับยังครับเข้าใจว่ายังน่าเป็นห่วงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยขาลงในช่วงต่อไปนี้คิดว่าคงจะหมดช่วงของอัตราดอกเบี้ยขาลงแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำนี้ทำให้การซื้อบ้านนี่ง่ายขึ้นนะครับไม่คิดว่าในช่วงปีต่อไปที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขึ้นน่าจะเป็นอุปสรรคนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยผู้ประกอบการอสังหาเนื่องจากมีสต็อกอยู่ในมือค่อนข้างสูงนะครับจะพยายามดันออกมาในตลาดนะครับก็มีจัดโปรโมชั่นออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงคอนโดมิเนียมในช่วงปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดันสต็อกออกมาเนี่ยได้ราคาพิเศษยอมรับว่าลูกค้าที่ซื้อช่วงนั้นนี่ฮะปรากฏว่าช่วงหลังนี้นะครับมีดีมานด์ความต้องการคอนโดในระดับสูงเข้ามาเยอะมากจนกระทั่งสินค้าไม่พอขายนะครับผู้ที่ซื้อไปช่วงปี2021นะช่วง20นะครับที่ซื้อไปเนี่ยช่วงนี้เนี่ยโอ้เรียกว่าขายต่อได้กำไรขึ้นมาเลยนะครับแต่ดูเหมือนมันก็จะมีปัญหาอยู่กลุ่มเดิมคือกลุ่มที่เขามีรายได้ไม่เยอะมากแล้วการเข้าถึงสินเชื่อทำได้ยากมาตรการอย่าง LTV ที่แบงค์ชาติทำออกมาก็ดีเรื่องของภาษีการโอนต่างๆที่รัฐบาลทำออกมาก็ดีพอจะช่วยได้บ้างไหมครับคุณมีศักดิ์LTV เนี่ยต้องยอมรับว่าพอช่วยได้นะครับแต่อาจจะคิดว่าไม่อาจจะไม่มีผลมากนักเพราะว่าเท่าที่ปฏิบัตินะครับตอนนี้บางธนาคารยังคงเงื่อนไขสินเชื่อ LTV ก่อนหน้านี้อยู่นะครับอาจจะเกิดจากประเด็นที่ว่าทางธนาคารพาณิชย์บางธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วก็ปรากฏว่ามี NPL เกิดขึ้นในระบบค่อนข้างสูงนะครับก็เลยยังชะลอสินเชื่ออยู่นะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะของแบงค์ในระบบปล่อยสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ทางแบงค์ชาติแนะนำครับครับครับถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราเห็นปัญหาอยู่ก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เยอะมากถูกเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้มันมีทางออกทางไหนที่คุณมีศักดิ์คิดว่าพอจะเป็นทางออกเพื่อทะลุทะลวงความอุดตันประเด็นตรงนี้ได้บ้างไหมครับใช่ครับครับครับมองประเด็นนี้ที่จริงความต้องการของผู้มีรายได้น้อยต้องการที่อยู่อาศัยนี่ยังมีเป็นจำนวนมากนะครับมากถึงที่อย่างภาครัฐผลักดันโดยโครงการของการเคหะก็รองรับได้เป็นส่วนน้อยถึงน้อยมากนะครับแต่จริงความต้องการในกลุ่มนี้ยังต้องการอยู่เยอะนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ปัญหาโดยแก้ปัญหาบ้านระดับราคาตามนี้นะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเราจะแก้ปัญหาโดยการซื้อมาตลอดเลยถ้าเปรียบเทียบในหลายๆประเทศนะครับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยหรือแม้กระทั่งถึงระดับปานกลางก็จริงนะฮะจะไม่อยู่อาศัยบ้านโดยการซื้อนะฮะเขาจะซื้ออยู่อาศัยบ้านโดยการเช่าที่จริงถ้าเผื่อทางภาครัฐเนี่ยสนับสนุนให้ผู้มีเงินออมในระบบนะฮะมีเงินออมนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีเงินออมในระบบเข้าใจว่าภายในปี64-65เนี่ยเรามีถึง15ล้านล้านนะครับในระบบถ้าเผื่อทำให้คนที่มีเงินออมเนี่ยภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนให้คนเอามาซื้ออสังหานะครับอาจจะมีลดหย่อนภาษีนะภาษีค่าโรงเรือนซึ่งตอนนี้เปลี่ยนภาษีทรัพย์สินแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอัตราการเสียภาษีตรงนี้อยู่หรือว่าอาจจะมีชดเชยรายได้ต่างๆนะครับเพื่อให้คนระดับมีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยในราคาต่ำเพราะว่าถ้าเผื่อเขาอยู่อาศัยบ้านโดยการเช่านะครับเขาจะจ่ายถูกกว่าโดยการซื้อเนี่ยประมาณ4เท่านะครับเช่นผ่อนบ้าน1ล้านบาทประมาณ 6-7,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันนะฮะซึ่งต่อไปจะสูงขึ้นถ้าเผื่อเช่าบ้านเนี่ยก็จริงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งตอนนี้มันติดดินมากเลยนะครับอย่างน้อยบวกค่าใช้จ่ายแล้วก็น่าจะต่ำกว่าสัก4เท่าถ้าเผื่ออยู่บ้านราคา1ล้านบาทก็อาจจะจ่ายประมาณแค่ 2,000 บาทนะ 2,000 หรือ 3,000 บาทก็ทำให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะได้ที่อยู่อาศัยนะที่ดีมีคุณภาพนะครับผมคิดว่าถ้าทางรัฐผลักดันโครงการนี้นะครับอาจจะผลักดันให้ developer หันมาพัฒนาโครงการเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยโดยการเช่าผู้ที่ซื้อแล้วมาปล่อยเช่านะครับผมว่าตรงนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมอสังหานะครับเติบโตขึ้นอีกนะครับแล้วทำให้เงินฝากที่เราอยู่ในระบบไม่ได้ลงมาพัฒนานะครับเศรษฐกิจจริงๆนะหรือเม็ดเงินที่อยู่ในตลาดที่เราไปเลเวอเรจกันจนโอ้โหมันเลยเถิดกันอยู่ทุกวันนี้ลงมาผลักดันให้เกิดการพัฒนาในพื้นฐานความต้องการรองรับที่อยู่อาศัยของคนระดับล่างจริงๆครับครับผมเข้าใจถูกไหมครับคุณมิสักกำลังเสนอว่าให้คนที่มีกำลังซื้อมีรายได้อยู่ประมาณนึงที่เขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีเงินออมอยู่เนี่ยไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในระบบหรือจะก่อสร้างใหม่ก็ตามทีแล้วรัฐบาลให้
ให้สิ่งจูงใจและเอาอสังหาอันนั้นน่ะไปปล่อยเช่าให้กับคนที่มีรายได้ไม่ถึงเพื่อให้เขาสามารถมีที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องซื้ออย่างนั้นใช่ไหมครับครับใช่ครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นนะครับมีคนระดับล่างเนี่ยมักจะต้องไปอยู่ที่อาศัยนะฮะถ้าเผื่อเป็นโครงการของภาครัฐนะฮะหรือการเคหะมักจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะต้องเสียค่าเดินทางออกไปนอกชานเมืองคนที่อยู่ในเมืองก็อยู่ตามซอกตามหลืบเนี่ยที่คุณภาพในการอยู่อาศัยก็ไม่ดีเท่าที่ควรสังเกตว่าพื้นที่ในใจกลางเมืองเราทำตึกสูงนะครับส่วนใหญ่รองรับที่อยู่อาศัยระดับบนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเผื่อเรากำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่นะฮะทำคอนโดเพื่อรองรับที่อยู่อาศัยระดับล่างโดยอาจจะตัดแฟสซิลิตี้บางตัวออกเช่นที่จอดรถไม่จำเป็นต้องมีเพราะตอนนี้เราใช้เรื่องขนส่งมวลชนนะครับแล้วก็มีการชดเชยให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับผมคิดว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เมืองนะครับคนรายได้น้อยที่อยู่ในเมืองสามารถมีที่อยู่อาศัยใกล้เมืองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับได้ครับเหมือนถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนสายการบินปกติ full service กับสายการบิน low cost อะไรประมาณนั้นคือตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วก็ให้คนสามารถมีที่อยู่อาศัยได้อาจจะไม่ต้องมีส่วนกลางมากนักไม่ต้องมีสระน้ำไม่ต้องมีที่จอดรถแต่คุณได้พักอาศัยในเมืองและพื้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมที่สำคัญภาครัฐต้องสนับสนุนครับเช่นเรื่องภาษีหรืออาจจะมีชดเชยบางอย่างคล้ายๆเป็นโครงการ BOI อะครับอาจจะผู้ที่ทำประกอบการโครงการเช่นนี้อาจจะไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะฮะอันนี้ก็ลงไปได้ 20% แล้วไม่เสียภาษีการโอนหรือว่าที่จริงรัฐเนี่ยต้องสนับสนุนโครงการของการเคหะหน่วยนึงเมื่อก่อนมัน 7-80,000 บาทนะแต่ผมไม่ทราบที่อย่างไรนะครับก็เท่ากับว่ารัฐเนี่ยผลักดันโครงการนะครับมีการชดเชยให้กับที่อยู่อาศัยให้คนรายได้น้อยครับอันนี้เป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการไหมครับจากทางสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์คนใหม่จะเสนอไปที่รัฐบาลด้วยไหมครับคุณมีศักดิ์เราจะพยายามเสนอถึงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับแต่ต้องยอมรับว่าต้องอาศัยต้องขอความร่วมสื่อนะฮะสื่อได้ว่าเป็นสื่อสำคัญมากนะที่จะนำเสนอเพราะว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยเราต้องการแนวร่วมของความเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับถ้าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยผมว่าทางภาครัฐคงไม่ปฏิเสธนะครับต้องฝากการสื่อได้ครับยินดีครับคุณมีศักดิ์ยินดีครับประชาชนทั่วไปด้วยนี่หนึ่งเรื่องละที่เป็นสิ่งที่น่าจะพอเป็นแนวทางสำหรับการทะลุทะลวงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไทยปีหน้าไปได้บ้างมีอะไรอีกที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลด้วยไหมครับสำหรับปีหน้าในภาคอสังหาผมขอโฟกัสภาคอสังหาที่จริงมีประเด็นที่สามารถผลักดันสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมาได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนะฮะอาจจะมีหลายประเด็นเช่นเรามีการออกกฎหมายเรื่องทรัพย์อิงสิทธิ์นะครับก่อนหน้านี้ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครสามารถเอากฎหมายเรื่องนี้นำไปปฏิบัติได้เพราะว่าในรายละเอียดของกฎหมายมีข้อกำหนดพอสมข้อกำหนดที่ปฏิบัติค่อนข้างลำบากพอสมควรคอนเซ็ปต์มันก็คือแยกทรัพย์ที่ดินนะฮะและแยกทรัพย์ของที่ดินกับตัวอาคารแยกออกจากกันผมอาจจะตีความไปถึงยกตัวอย่างนะฮะภาครัฐมีที่ดินนะฮะของกระทรวงกรมต่างๆอยู่ในเมืองในทำเลที่ดินนะครับในทำเลที่ดีเนี่ยแล้วอาจจะให้เอกชนลงไปสร้างอาคารนะฮะเป็นตึกสูงขึ้นไปเลยนะครับซึ่งรัฐบาลจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการสร้างอาคารอาจจะสร้างไป 20-30 ชั้นเพื่อให้คนได้ที่อยู่อาศัยแล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นคอมเมอร์เชียลในนั้นนะฮะโดยรัฐไม่ต้องลงทุนแต่รัฐเนี่ยจ่ายค่าเช่าให้กับเอกชนในอัตราที่ต่ำนะครับให้ผู้ประกอบการลงทุนอันนี้ก็เท่ากับรัฐไม่ต้องลงทุนแต่เราสามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้กับอาจจะเป็นพนักงานหรือข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงกรมอันนั้นนะฮะหรืออาจจะบุคคลทั่วไปแล้วพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่นั้นคนก็ไม่ต้องการเดินทางนะฮะอย่างรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราเห็นในตามกระทรวงกรมต่างๆตอนเย็นโอ้โหรอรถมอเตอร์ไซค์กันเป็นแถวยาวใช่ใช่ใช่บรรยากาศนี้คงไม่น่าเกิดขึ้นอันนี้คือต้องเป็นต้องคือทั้งหมดมันต้องเกี่ยวข้องกับภาครัฐใช้ที่ดินของราชการแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาสร้างสร้างเป็นที่อยู่อาศัยสร้างเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วรัฐบาลจ่ายเงินค่าเช่าให้กับเอกชนแล้วให้ข้าราชการเขาได้อยู่อาศัยก็วินวินด้วยกันทุกฝ่ายอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้คือถ้าเผื่อเราลงไปคือถ้าเผื่อเราลงหลักการกว้างๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นประเด็นฮะแต่ถ้าเผื่อเราผลักดันลงเป็นโปรเจกต์ไปเลยเนี่ยผมคิดว่ามันจะเข้าใจได้ง่ายนะครับได้ง่ายแล้วก็เป็นรูปธรรมสามารถดำเนินการได้ครับครับครับผมขอภาพกว้างกว่านั้นครับในมุมของต่างชาติตั้งแต่เราเปิดประเทศมา1พฤศจิกายนเราเห็นแรงซื้อเราเห็นความต้องการของต่างชาติที่จะเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านเราเพิ่มมากขึ้นบ้างไหมครับคุณมีศักดิ์เป็นที่น่าตกใจนะครับผมอยู่ในวงการอสังหาเนี่ยอยู่วงการในหน้าดีเนี่ยน่าแปลกใจว่า
ในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดที่ผ่านมามีการติดต่อหาซื้อที่ดินใหญ่นะของต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างคอนโดระดับราคาสูงเนี่ยบางที50ล้าน80ล้านนี่มีการซื้อขายกันตลอดเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นทางรัฐบาลจีนที่ออกนโยบาย Common Prosperity เนี่ยอาจจะทำให้เกิดแรงกดดันกับคนที่มีสตางค์ที่มีฐานะดีนะครับซึ่งถ้าจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเกี่ยวกับทางภาคทางรัฐบาลจีนจะออกสกุลเงินดิจิตอลหยวนขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นการดูแลเอาไปไปดูแลเรื่องทรานแซคชันในการโอนเงินซึ่งตอนนี้คนจีนก็ยอมรับครับก็ต้องการลงทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทนนะแล้วก็อาจจะมีช่องทางของเขาแล้วก็วงเงินก็ค่อนข้างสูงก็มีติดต่อไปซื้อที่ดินเยอะนะครับผมคิดว่าโอกาสที่เราประเด็นนี้มันมีรายละเอียดเยอะนะครับผมคิดว่าน่าจะสร้างรายได้ภายใต้การถือครองที่ดินของอสังหาของต่างชาติได้แต่เราขอเน้นเพื่อเป็นการอยู่อาศัยเท่านั้นเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้นครับแต่ปัจจุบันนี้มีการซื้อขายอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการซื้อขายโดยการจดโนเวดีเป็นบริษัทขึ้นมาก็คือทำให้ถูกต้องและได้เม็ดเงินที่ถูกต้องนะครับแล้วอยู่ภายใต้การควบคุมได้ทุกวันนี้เรามีการซื้อขายอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้ตัวเลขนะฮะก็จดเป็นบริษัทขึ้นมาเป็นนอมินีว่างั้นเถอะเป็นนอมินีซึ่งอันนี้น่าจะควบคุมเพราะว่ามันอาจจะลุกลามไปคล้ายๆกับทัวร์ศูนย์เหรียญที่เราเคยเจอเมื่อก่อนหน้านี้ที่แล้วนะจนมันใหญ่จนนั่งเราต้องไปแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเนี่ยมันก็ผลกระทบกับภาพเศรษฐกิจครับครับวันนี้เห็นภาพครับได้มุมมองของเอกชนต่อสิ่งที่อยากจะเสนอไปถึงรัฐบาลว่ามีโครงการอะไรบ้างที่น่าจะทำให้อสังหาริมทรัพย์ไทยเติบโตไปได้มากกว่านี้ได้วันนี้ขอบคุณคุณมีศักดิ์มากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยคนใหม่เพิ่งรับตำแหน่งนะครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ละเรื่องที่คุณมีศักดิ์พูดมาเนี่ยต้องอาศัยภาครัฐแล้วก็ต้องเวิร์กเอาท์กันออกมาให้เห็นเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการไม่อย่างนั้นมันจะเป็นภาพกว้างมากจนเกินไปแต่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและหนึ่งประเด็นที่เมื่อกี้คุณมีศักดิ์พูดถึงไว้ก็คือเรื่องของโครงการที่เป็นขนาดใหญ่ๆมูลค่าเป็นร้อยล้านเนี่ยมีกำลังซื้อเข้ามาซึ่งช่วงหน้ากลับมาคุณอีกคุณรัฐจะพาไปดูครับมีหลายบริษัทที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ก็ประกาศแผนลงทุนออกมาเรียบร้อยแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าบ้านหรูๆ ราคาแพงหลัก200กว่าล้านบาทเนี่ยปิดการขายได้แสดงว่าบ้านเดียวราคาแพงแนวโน้มยังโอเคอยู่รายละเอียดกลับมาติดตามกันช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดย True Vitamin Water ดื่มให้กับทุกการเริ่มต้นกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาไปดูนะคะการลงทุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี2565เป็นอย่างไรเพราะเราเริ่มเห็นแล้วนะคะหลากหลายบริษัทก็มีการประกาศแผนการลงทุนออกมาแล้วนะคะเพื่อเตรียมรับนะคะกำลังซื้อที่จะมีการฟื้นตัวค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ตอนนี้รุกหนักอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ถ้าหันไปดูผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กจริงๆค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสายป่านอาจจะยาวไม่พออะไรว่ากันไปนะแต่ว่าถ้ามองอีกในระยะนึงเนี่ยผู้ประกอบการที่เขาอยู่ในสนามมานานแล้วแล้วเขามองเห็นโอกาสเขาก็เปิดเกมลุกกันอย่างเต็มที่เลยใช่ค่ะมันมีหลายกรณีศึกษาที่เราสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะเราต้องค่อยๆศึกษาไปนะคะแล้วหาจุดแล้วเราคลิกเมื่อไหร่นะคะใครจับจุดได้แล้วคลิกเมื่อไหร่ก็ไปเลยเหมือนกันนะคะที่สำคัญนะคะถ้าเราไปดูนะคะในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะคะเริ่มมีการขยายออกไปปริมณฑลและรอบนอกแล้วนะคะนี่คือทิศทางแล้วก็แนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราไปดูกันนะเขาบอกตอนนี้นะคะในส่วนของการกระจายตัวต่างๆนะคะเราเริ่มเห็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะเริ่มกระจายตัวไปในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้นนะคะที่แน่ๆเลยนะคะแนวทำเลรถไฟฟ้าเนี่ยมาแรงมากแล้วตอนนี้มีรถไฟฟ้า2สายนะคะที่จะสร้างเสร็จก่อนนะคะนั่นคือแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะช่วงลาดพร้าวสำโรงนะคะและแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะแคลายมีนบุรีค่ะครับก็เลยทำให้อสังหาริมทรัพย์ในทำเลเหล่านี้เนี่ยตอนนี้คึกคักมากขึ้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าไปถามนะครับบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือการสร้างจุดขายของตัวเองส่วนหนึ่งที่เขาทำก็คือการเพิ่มเทคโนโลยีพวกสมาร์ทโฮมบ้านอัจฉริยะต่างๆได้นะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับหรือว่าการปรับอุณหภูมินะฮะหรือว่าแม้กระทั่งการปรับรูปแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เช่นอาจจะมีการจัดห้องนะจัดโซนต่างๆให้มันเหมาะสมนะเช่นมุมนี้ของคุณพ่อมุมนี้ของคุณแม่อะไรต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวโน้มที่กำลังมาครับ
และมาแรงเหมือนกันนะคะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะเขามีการทำธุรกิจอื่นควบคู่กันไปด้วยแล้วก็เป็นเทรนด์หรือทิศทางเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงแรมนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะนี่คือทิศทางนะคะเพราะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะการจัดทำโครงการต่างๆเนี้ยค่ะเป็นกลุ่มที่ต้องบอกเลยนะคะกลุ่มนี้เขามีกำลังซื้อเพราะนั้นไปในทิศทางนี้มันก็ถือเป็นทิศทางที่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะใช่ครับแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนก็ต้องมีธุรกิจอื่นเข้ามาช่วยค้ำด้วยนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเภทเมื่อสักครู่นี้ตอนเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะคุยกันถึงภาพรวมบางเซกเมนต์มันอาจจะดูชะลอลงมานะแต่เซกเมนต์ของกลุ่มที่ไปจับคนรวยอันนี้พูดตรงๆนะบ้านหลังนึงเนี่ยคนมีตังค์เนี่ยเป็นหลักหลายร้อยล้านเนี่ยเดี๋ยวคือไม่ใช่10 20ล้านใช่ไหมไม่ใช่ที่เรากำลังจะพูดถึงคนมีกำลังซื้อนี่คือ250ล้านขึ้นไปนะราคานะแถมยังไม่รวมไอ้พวกตกแต่งอ่ะถ้ารวมตกแต่งผมว่าโอ้โหเยอะกว่านั้นอ่ะก็ถ้าเขาซื้อ250ล้านได้นะคนอีกคะเขาจะตกแต่งอีกสัก100ล้านก็คงธรรมดามั้งครับเออมาดูกันชิวๆอ่ะไปดูกันเลยค่ะยังไงนี่คือโครงการของสิงห์เอสเตทนะครับหลายท่านก็น่าจะเคยได้ยินสำหรับชื่อตรงนี้อยู่แล้วนะครับสันติบุรีเดอะเรสิเดนซ์นะครับเนื้อที่เนี่ย45ไร่นะฮะแล้วก็ถ้าไปดูตัวราคาเนี่ยนะครับโอ้โหถ้ามูลค่าเอามูลค่าทั้งหมดก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทเนื้อที่ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราคิดว่า45ไร่ดูเหมือนจะเยอะนะแต่เขาสร้างบ้านเพียงแค่25หลังนั่นก็แปลว่าหลังนึงเนี่ยเบาๆครับ250ล้านอัพนะฮะขึ้นนะบางหลังอาจจะแพงกว่านั้นนะใช่แค่นั้นเองเขาเปิดตัวนะคะปี2561ต้องบอกว่าฮือฮามากที่สุดแล้วก็เป็นบ้านที่ราคาแพงที่สุดเขาใช้เวลา3ปีค่ะนะตอนนี้เขาขายหมดค่ะ25หลังนะคะหลังละ250ล้านบวกๆขายหมดค่ะโอ้โหเป็นไงคะเขาขายง่ายจังฮะต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงโควิด19นะคะคนที่มีกำลังเอาง่ายๆคนรวยดีกว่า คนที่รวยเนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเลยเขาไม่สะเทือนเลยแต่เขากลับได้เปรียบซะอีกนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะในราคาถ้าเทียบกับเงินที่เขามีในพอร์ตเขาในกระเป๋าเขานะคะมันถือว่าเล็กน้อยมากถือว่าเป็นราคาที่ดีงามมากค่ะนี่ดูสิครับดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันสวยจริงๆสมราคานะฮะแล้วก็คงเหมาะมากนะครับนี่ดูสิฮะกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเรือธงเป็นแฟลกชิปเลยนะครับของบ้านแนวราบของสิงห์เอสเตทซึ่งแนวความคิดของโครงการสันติบุรีเนี่ยก็คือการผสมผสานระหว่างปรัชญาของการใช้ชีวิตแล้วก็ปรัชญาของธรรมชาตินี่ดูสิครับธรรมชาติก็สวยงามเขียวขจีนะครับในขณะที่บ้านก็มีความเรียบง่ายแต่ข้างในเมื่อสักครู่นี้ทันสมัยมากนะใช่มันทำให้คุณภาพชีวิตที่อยู่เนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะมาอยู่ในสภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านแบบมีคอนเซปต์นะคะที่สำคัญนะคะโครงการนี้นะคะ25หลังปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วคือแปลว่าขายเกลี้ยงไม่ต้องไปหาซื้อต่อนะคะไตรมาส3ของปี2564คือปีนี้เพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อค่ะในส่วนของสิงห์เอสเตทนะคะเขาเดินหน้าต่อนะคะเตรียมพัฒนาโครงการแนวราบแห่งใหม่แต่จะเป็นโครงการบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่นะคะระดับราคาก็จะเบาๆลงมาเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะก็อยู่ที่60ถึง100ล้านบาทนะคะก็รอนะคะปีหน้านะคะเขาจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโครงการได้นะคะสำหรับคนที่แบบขอราคาเบาๆละกัน250ล้านมันเยอะไปขอสัก100ล้าน60ล้านรอเลยนะคะปีหน้าค่ะรอค่ะครับผมคุณรัฐจัดไปสัก2หลังนะไปดูค่ะแต่คงไม่ได้ซื้อค่ะ ไปดูก็โอเคละผมว่านะมันไปเสพบรรยากาศเนี่ยเพราะการที่เขาจะสร้างโครงการแบบนี้ได้เนี่ยเขาต้องคิดมาเยอะมากใช่คอนเซปต์การอยู่เห็นไหมเหมือน250ล้านเขาคิดคอนเซปต์การใช้ชีวิตเหมือนว่าเอาเรียกเอาทั้งธรรมชาติเอาศาสตร์ต่างๆเข้ามาแบบทำให้ผู้อยู่ดูสงบนิ่งครับน่าอยู่มากสมราคามาดูกันต่อค่ะมาดูอีกเจ้าหนึ่งกันบ้างนะคะมาดูเจ้าต่อมานะคะสำหรับเงินที่เบาๆมาดูโครงการนี้ดีกว่านะคะบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนนะคะในส่วนของพฤกษาเองเขาก็มองแนวโน้มนะคะคาดว่าในช่วงไตรมาส4เป็นต้นไปเนี่ยทิศทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมันน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะหรือเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนค่ะพฤกษาเขาก็เตรียมเงินในกระเป๋าเหมือนกันนะคะในการที่จะเปิดตัวเดินหน้าลงทุนในโครงการต่างๆในปี2565เขาเตรียมไว้ทั้งสิ้นนะคะ 25,000 ถึง 30,000 ล้านบาทนะคะในการเปิดตัวโครงการที่กำหนดไว้เบื้องต้นคร่าวๆเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก31ถึง35โครงการใหม่อะค่ะครับแล้วก็จะเน้นไปจับกลุ่มรายได้ของกลุ่มคนที่มีรายได้ประมาณระดับปานกลางไปจนถึงระดับบนด้วยนะครับเพราะก็เชื่อคล้ายๆกันเลยครับว่ากลุ่มนี้ยังคงมีกำลังซื้ออยู่แล้วก็ตั้งเป้าต่อด้วยนะครับว่ายังมีโอกาสในการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ10เลยทีเดียวแต่ว่าทางฝั่งของพฤกษาเองก็ต้องยอมรับว่าในช่วงปีก่อนหน้านี้ปีที่เจอกับวิกฤตโควิด19อาจจะเพี้ยงพั้มไปบ้างก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้นำแหละครับนะแต่พอ
ประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ดูแลนด์แบงค์ดูที่ดินแหล่งต่างเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนาออกมาแบบฟู่ฟ้าเหมือนกับในช่วงก่อนหน้านี้ก็เลยอาจจะมีการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะสามารถทวงคืนบัลลังก์ได้หรือเปล่านะฮะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะเขารุกธุรกิจอื่นนะคะพฤกษาเองนะคะเขาก็มีการรุกธุรกิจใหม่นะคะโรงพยาบาลวิมุตินะคะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อบ้านในเครือพฤกษาต่างๆนะคะก็จะได้สิทธิพิเศษในการใช้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลวิมุติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนรถต่างๆตัวสุขภาพแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจที่เขาต้องมีการขยายรายธุรกิจออกไปนั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนอันนึงค่ะครับก็เป็นการแตกลายธุรกิจออกไปนะครับผมนี่ผ่านเกือบทุกวันเลยนะคุณรัฐจริงเหรอไปเข้าไปสัมผัสไปดูยังเลยครับยังเลยครับแต่ว่าสวยนะข้างหน้าสวยดีไปซื้อพฤกษาสักโครงการหนึ่งสิแล้วเดี๋ยวจะได้ไปใช้บริการได้โอ้โหโครงการหนึ่งเท่าไหร่นะง่ายๆอ่ะไปซื้อสักหลังหนึ่งเดี๋ยวได้ใช้บริการเลยได้เข้าไปเลยไม่แค่ผ่านนะแวะเลยไปใช้บริการเลยอีกจับไปโอเคมาดูเจ้าอื่นกันบ้างนะครับตอนนี้ก็รุกหนักอย่างเต็มที่เลยนะครับเช่นสุภาลัยจริงๆสุภาลัยเนี่ยเขารุกตลาดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีนี้ก็ไปต่อนะครับโครงการใหม่ที่วางแผนกันเอาไว้คือ12โครงการมูลค่ารวมทั้งหมดนะครับ 16,100 ล้านบาทก็แบ่งเป็น8โครงการเน้นแนวราบเลยนะครับตอนนี้ก็มูลค่าเนี่ยอยู่ที่ 1,350 ล้านบาทแล้วก็มีการเปิดตัว4โครงการคอนโดมิเนียมมูลค่านะครับอยู่ที่ประมาณ 5,750 ล้านบาทแล้วเขาก็มั่นใจด้วยนะครับว่าผลประกอบการทั้งปีเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับมาดูค่ายหนึ่งนะคะสู้เต็มที่เหมือนกันนะคะ SC นะคะ SC Asset Corporation ต้องบอกเลยเขาประกาศไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าเขาจะขึ้นอันดับหนึ่งนะคะในตลาดสินค้าบ้านแนวราบนะคะราคาก็อยู่ระหว่าง5ล้านถึง10ล้านเขาตั้งเป้าว่าจะขึ้นแท่นอันดับหนึ่งให้ได้ในปี2566ค่ะนี่คือเป้าหมายที่เขาวางไว้นะคะในขณะเดียวกันนะคะปัจจุบันเนี่ยส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของ SC นะคะเขาอยู่อันดับที่3ดังนั้นนะคะปี2565เขาจะไปถึงเป้าหมายปี2566นั่นแปลว่าจะต้องวางฐานของปี2565เบาๆเหมือนกันนะคะมีแผนในการเปิดตัวโครงการใหม่นะคะประมาณสัก20โครงการระดับราคาที่เขากำหนดไว้ก็อยู่ที่ 5-10 ล้านบาทนะคะก็จะเน้นกลุ่มนี้เป็นหลักนะคะเขาถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อแล้วก็เป็นกลุ่มที่น่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยครับอันนี้ทำสวนทางกับกลยุทธ์อีกหลายๆบรรดาผู้ประกอบการนะครับคือผู้ประกอบการคนอื่นเนี่ยอาจจะไปจับตลาดแมสแล้วขยับขึ้นไปตลาดหรูนะครับแต่ว่า SC Asset จริงๆเขาเก่งถ้ามองในมุมของการเป็นผู้นำเนี่ยนะครับตลาดแนวราบระดับ10ล้านอัพเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะแต่ตอนนี้เขามองเห็นช่องว่างอะไรบางอย่างตรงตลาดประมาณ 5-10 ล้านอย่างที่ว่าใช่ก็ลดลงมาแกปนิดนึงแต่เขาถือว่ายังอยู่ในกลุ่มที่เขามองว่ากลุ่มนี้มีกำลังแล้วก็ไหวครับผมนะคะไม่ได้รับน่าสนใจน่าสนใจนะเห็นไหมคะแต่ละเจ้าแข่งกันดุมากใช่ครับกลยุทธ์อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของเสนากันบ้างเสนาเองเขาก็เมินนะครับบอกว่าแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในช่วงไตรมาสที่4นี่มีแนวโน้มที่จะเติบโตดีขึ้นเลยนะครับแล้วเขาก็เตรียมที่จะเปิด9โครงการมูลค่ารวมทั้งหมดนะครับ 8,400 ล้านบาทก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับแบ่งเป็นแนวราบ3โครงการคอนโดมิเนียมอีก6โครงการแต่ว่าสิ่งที่ทางฝั่งของเสนาทำเนี่ยนะครับคือเขามองเห็นอีก1ตลาดเลยคือตลาดราคาต่ำล้านนะฮะก็จะเน้นกลุ่มที่ลูกค้าที่เรียกเป็นศัพท์เทคนิคคือ real demand คือมีความต้องการที่จะอยู่อาศัยจริงๆนะครับโดยเฉพาะน้องๆ นะครับที่จบใหม่แล้วก็กำลังมองหาที่อยู่อาศัยอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกเขามองเห็นกลุ่มนี้แหละน่าสนใจมากๆนะครับค่ะมาดูตลาดคอนโดมิเนียมกันบ้างนะคะต้องบอกเลยสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะคะตลาดคอนโดมิเนียมก็ซบเซาไปพอสมควรทีเดียวนะคะหลายคนก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนและเป้าหมายชีวิตจากจะอยู่คอนโดก็อยากจะไปซื้อบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นผลสำรวจและวิเคราะห์จากไนท์แฟรงค์ประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกนะคะเขาก็ไปพบข้อมูลเขาบอกว่าในช่วงไตรมาส3ของปี2564นะคะเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆการเปิดตัวโครงการใหม่ๆออกมานะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ต้องคิดแล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นความท้าทายเหมือนกันเขาเรียกเป็นการทดสอบตลาดเหมือนกันแต่ถ้าไปดูนะคะในส่วนของตลาดคอนโดมิเนียมนะคะปรากฏว่าอุปทานของตลาดคอนโดมิเนียมนะคะในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะคะจำนวนนะคะอยู่ที่ 2,312 หน่วยถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านะโอ้โหหายไปเยอะอะลดลงไปถึงร้อยละ 70.8 ค่ะใช่ครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นในแง่ของจำนวนคอนโดมิเนียมที่มีการเปิดตัวเนี่ยนะครับร้อยละ 77ตั้งอยู่ชานเมืองละนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยการที่จะหาที่ทางต่างๆเนี่ยก็คงจะยากลำบากละยังไม่นับเรื่องของการที่จะต้องไปขออนุญาต EIA อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชานเมืองก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับในมุมของบรรดาผู้ประกอบการราคาเฉลี่ย75,000 บาทต่อตารางเมตรนะคุณรัฐ
ถ้าพูดต่อห้องนะเฉลี่ยก็ประมาณ2ล้าน5ก็ถือว่าอยู่ในวิสัยที่โดยทั่วไปนะคะที่จะสามารถรับได้นะคะสำหรับราคานี้นะคะก็จะเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราต้องดูนะคะแล้วก็ที่สถานการณ์แบบนี้เราเชื่อว่าโปรโมชั่นต่างๆน่าจะโฮมนะคะในการที่จะลุกตลาดคอนโดมิเนียมก็จะต้องมีแคมเปญต่างๆในการที่จะดึงดูดนะคะในการที่จะเรียกได้ว่าดึงดูดกำลังทรัพย์สำหรับคนที่จะตัดสินใจซื้อเปลี่ยนจากบ้านมาคอนโดมั้ยหรือมีบ้านแล้วมาซื้อคอนโดเป็นแบบไว้สำรองเป็นต้นค่ะใช่ครับในขณะเดียวกันครับถ้าไปดูหน่วยขายได้นะครับจากโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยจำนวนหน่วยก็อยู่ที่879หน่วยคิดเป็นอัตราที่ขายได้นะครับอยู่ที่อัตราร้อยละ38ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงไตรมาสก่อนหน้านะไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ37นะครับส่วนถ้าเป็นในมุมของอุปสงค์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19คือยังมีสตุ้งสตางค์นะฮะหรือว่าจะเก็บตังมาระดับนึงเนี่ยนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสก็จะเข้าไปซื้อนะครับใช่ค่ะที่สำคัญนะคะในส่วนของนายแฟงเองเขามองนะคะว่านับจากนี้ไปอีก6เดือนนะคะตลาดคอนโดมิเนียมบ้านเราน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเราเปิดให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้แล้วมีนักลงทุนนักธุรกิจต่างชาติที่รอโอนคอนโดมิเนียมอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวตรงนี้แหละที่จะทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมนะคะสามารถที่จะเติบโตหรือฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่ะครับแต่ส่วนตัวก็เอาใจช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมากๆเลยนะครับนะฮะอยากให้เขากลับมาลุกขึ้นมาได้อีกทีนึงเพราะสิ่งที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่รายใหญ่สายป่านยาวแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการระดมทุนอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าขีดความสามารถหรือศักยภาพเขาเนี่ยเขาสามารถระดมทุนได้ด้วยตัวเองใช่ครับและนี่คือทั้งหมดนะคะสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า